สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะทำการทดสอบความแข็งนะครับของน้ำยาเคลือบแก้วโดยแบ่งออกนะครับเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งด้านขวานะครับจะเป็นคอรันดัมนะครับส่วนฝั่งด้านซ้ายนะครับจะเป็นเซรามิกนะครับของเคลามอสเนี่ยนะครับอุปกรณ์การทดสอบเช่นเดิมครับไฟแช็กเดี๋ยวเราจะทดสอบก่อนนะครับฝั่งที่เป็นเคลือบแก้วของคอรันดัมเยี่ยมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูฝั่งที่เป็นของเคลามอสนะครับงานเซรามิกนะครับ9เฮดจะแข็งกว่าของซิลิก้านะครับจะสังเกตได้ว่าจะไม่มีเส้นไฟแช็กติดเลยนะครับสำหรับใครนะครับสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นซิลิก้านะครับหรือจะเป็นเซรามิกนะครับโอเคครับไว้พบกันในวิดีโอถัดไป